ช่อง7 HD และบริษัทกันตนาเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกูลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับไปดูเรื่องผิดพลาดที่พลาดมากพบกับหนูน้อยกับของถูกใจตัวแต่ขัดใจแม่ไปดูเหตุไม่ปกติหน้าเวทีพบกับพ่อลูกชวนกันเตะบอลในบ้านสถานเนี่ยเอาไปไหนแล้วครับประตูไปดูประตูเหล็กกับเหตุคาดไม่ถึงเอาไปไหนครับประตูพบกับสาเหตุแมวหายสุดตะลึงไปดูการรักษาโรคที่ร้อนแรงเกินต้านพบกับความเมาที่คนเป็นเมียต้องลงโทษไปดูต่างด้าวกับการหนีไปแต่ตัวเรื่องนี้พบกับความน่ารักของพี่สอนน้องช่วงที่1สนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตเรื่องนี้ไปดูการมารับแฟนที่รับยังไงให้โลกจำสวัสดีครับชัยวุฒิมาจลาดครับหัวหน้าเรือไฟฟ้าโครงการคลองแสนแสบส่วนต่อขยายนะครับครับผมไปรับแฟนที่ท่าเรือพนกนะครับคืนนั้นฝนก็ตกเบาๆฮะผมก็ใส่เสื้อกันฝนไปชายคนนี้มารอรับภรรยาฝนตกลงมาพักใหญ่มันแปลกตรงไหนไปดูโทษนะคะสถานีไฟฟ้าเป็นยังไงอะคะเอ้าเขามาถามทางเอาช่วยเขาหน่อยคุณจะไปสถานีไหนแล้วครับเอาที่ใกล้ที่สุดอะคะอ๋อถ้าใกล้ที่สุดก็สถานีอิสรภาพอะครับแล้วไปยังไงอะคะอ๋ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณตรงไปทางนี้เลยครับพุทธเมียมาเลี้ยวซ้ายปุ๊บคุณจะเจอทางครับแต่ว่ายังไงอ่ะคุณก็ต้องไปรถมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรวะแต่ยังไงคุณก็ต้องนั่งวินไปนะคุณเดินไปไม่ได้หรอกมันไกลเขาถามทางอ้าวมาแล้วนี่หว่าเอาเสื้อกันฝนให้เมียอ่ะเสื้อกันฝนเตรียมไว้แล้วเฮ้ยไม่ใช่เมียเฮ้ยเขาให้เมียเขาไม่ใช่แกเอ้าเฮ้ยไปแล้วด้วยเจ๊ไม่ใช่เจ๊ไปแล้วเมียงงละครับแม่ผัวรับสาวไปต่อหน้าต่อตาเลยเฮ้ยเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วจะเป็นอะไรอ่ะทำไมเธอพิมพ์มาแล้วเธอเงียบแปลกๆอ่ะนี่ก็ยังไม่รู้เอ้าไม่ต้องบ่นอะไรนะคะฮะเอ้ยรู้ยังนี่ไงไม่ใช่เมียไงรู้แล้วยังอ่ะแล้วคุณขึ้นรถผมมาได้ยังไงอ่ะฮะไม่ใช่วินเหรอคะไม่ใช่วินเออก็ส่งเสื้อกันฝนให้เขาอ่ะโอ้โหผิดแล้วผิดอีกแล้วแกเนี่ยไปเลยโอ้ยรถตรงนี้ก็เปียกเลยคุณไม่รู้อ่ะคุณลงไปเลยไม่ลงอ่ะคุณเอาเสื้อกันฝนมาแล้วคุณลงไปเลยแล้วเปียกไม่ลงอ่ะเอาไม่ยอมลงด้วยไม่ยอมลงด้วยโอ้โหตายไม่ลงจริงเลยเฮ้ยนี่คุณผู้ชมเห็นตรงเนี้ยชุลมุนวุ่นวายมากนะครับแต่ตอนไปถึงเนี่ยวุ่นวายมากกว่ามาไม่ใช่ไม่รู้จักไม่รู้จักก็เขาขึ้นรถผิดเขาขึ้นรถผิดไม่รู้จักเมียไม่เชื่อเมียลงแล้วเมียจัดแล้วโอ้โหไม่รู้แล้วไปจะได้ยังไงก็เขาขึ้นรถผิดเขาขึ้นรถผิดเอาเมียไม่เชื่อเองเอาไปกันใหญ่แล้วโอ้โหฟังกันบ้างเจอเจ๊ก็มานั่งไม่ยอมลงเจอเมียก็ซัดเราซะเรางงถามตรงๆทำไมต้องมาลงที่เราผู้โดยสารเป็นผู้หญิงมาถามเส้นทางจะไปรถไฟฟ้าได้ไงสภาพเนี่ยไม่ไกลหรอกนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวก็ถึงหลังจากนั้นแฟนผมมาก็หันไปหาแฟนนะครับก็เอาเสื้อกันฝนให้เขาใส่นะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องรอนะครับก่อนขึ้นมาที่ท้ายรถผมปุ๊บก็เดินหน้าเลยนะครับออกขับไปเรื่อยๆไม่ค่อยพูดเลยปกติมันต้องมีอะไรพูดบ้างวันนี้มันเงียบจังวะเป็นไงบ้างเราวันนี้มีเสียงตอบกันมาอะไรครับพี่เอ้าเฮ้ยไงก็ไปดูอุ้ยตายไอ้น้องที่ถามเมื่อกี้นี่ว่าบอกพี่น้องขึ้นมาได้ไงเนี่ยพี่รอแฟนพี่อยู่น้องอ้าวพี่ไม่ใช่วินเหรอไม่ใช่พี่รอแฟนพี่อยู่ตายแล้วแฟนพี่เอาพี่ตายแน่เลยไปถึงปุ๊บรับใครไปเนี่ยรับใครไปเนี่ยเป็นไร
มึงรับไปไปจากนั้นแหละครับยาวยาวเลยครับจนถึงบ้านเลยครับงานนี้ไม่รู้จะช่วยยังไงเอาใจช่วยแล้วกันนะขอขอบคุณคุณชัยวุฒิมาศจรัสพนักงานบริษัทเอกชนเจ้าของเรื่องรับสาวต่อหน้าเมียเรื่องนี้ไปดูหนูน้อยกับของรักที่แม่เห็นต้องตาโตสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัชญากรทองขาวจังหวัดพังงาค่ะลูกสาวเนี่ยค่ะวิ่งออกไปเล่นที่กองทรายแล้วก็วิ่งกลับมาด้วยความหน้าตาดีใจอะค่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องคนนี้ไปเล่นนอกบ้านครับอยู่ดีๆก็วิ่งดีใจกลับมาบอกว่าได้ของดีได้อะไรมาลูกของดีเงินเหรอไม่ใช่งั้นก็ทองไม่ใช่แล้วอะไรล่ะลูกนี่ไงว้าไอ้ขันพกมันจับขันพกมาทำไมมาจากไหนลูกไปดัดตัวสวยเลยปิ๊มนั่นตัวอะไรอ่ะขันพกฮะปิ๊มตัวอะไรลูกกบแล้วไปจับมาจากไหนโอ้ยตายแล้วน้องหนูแกบอกได้ของดีแม่ก็นึกว่าเป็นของมีค่าที่ไหนได้เป็นคางคกเอาออกไปมันไม่ดีหรอกครับแม่มันน่ารักจะตายโอ้โหเด็กคนนี้ครับแกจับคางคกได้อย่างสบายมือสบายใจเหลือเกินคนอื่นเห็นเนี่ยก็ต้องรังเกียจไม่กล้าจับครับเพราะมันยุ่นยุ่นหยีหยีไอ้นี่ไม่ยุ่นไม่หยีครับจับเล่นเป็นตุ๊กตานุ่มนิ่มน่ารักเลยอ่ะแม่สุดท้ายแม่ทนไม่ไหวต้องให้แกเอาไปปล่อยครับเราไม่เลี้ยงไว้หรอกค่ะคุณแม่มันน่ารักจะตายอ่ะเนี่ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแล้วเขาก็เอาคางคกที่จับมาให้เราดูเราเนี่ยตกใจเลยรีบบอกว่าให้เอาไปปล่อยแต่น้องจับไว้แน่นไม่ปล่อยเลยแถมดีใจมากเลยวิ่งเอาโชว์เราอะค่ะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่หน้าตาไม่ดีแต่ก็น่ารักนะคุณแม่ขอขอบคุณคุณปัชญากรทองขาวจังหวัดพังงาเรื่องดีใจได้คางคกพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่2สนับสนุนโดยแป้งเย็นเพศัตเรื่องนี้ไปดูบรรยากาศงานบวชคึกคักคึกครื้นสวัสดีครับผมวุฒิชัยสันเพาแก้มเจ้าของวงดนตรีฟิวเจอร์แบนด์จังหวัดสิงห์บุรีผมได้นำวงดนตรีฟิวเจอร์แบนด์ไปทำการแสดงที่งานบวชขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นงานบวชขนดนตรีมาบวชชุดใหญ่แสงสีเสียงพร้อมไฟแดนกระจายกันทั้งงานอ้าวพี่ยังไงแน่ดนตรีเขาคึกคักเสียงดังลั่นไปสามหมู่บ้านแต่พี่หลับแล้วไม่ใช่หลับธรรมดานะนั่งอยู่แถวหน้าเลยอ่ะแล้วดนตรีเขาจะยังไงเนี่ยเขาจะมีแรงเล่นไหมเอาเพื่อนมาปลุกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังไม่ตื่นนี่ตื่นโอ้โหดนตรีขนาดนี้นักดนตรีเขาก็กลัวเสียชื่อครับเลยมาเล่นข้างหน้ามันจอดจ่อเลยครับไม่รู้เรื่องจนนักดนตรีทนไม่ไหวครับต้องมาเคลียร์สักนิดร้องก็แล้วเคลียร์ก็แล้วไม่ตื่นครับพี่โอ้โหไม่ตื่นยังไงก็ไม่ตื่นครับโอเคไม่กลัววงผมมีไม้เด็ดไม้เด็ดอะไรอ่ะมันจะมีโชว์ชุดไฮไลท์ไม่ว่าใครหลับแค่ไหนก็ต้องตื่นมาดู
มาแล้วสาวสวยเซ็กซี่สุดๆออกมาเพียบเลยโอ้โหตื่นตากันทั้งการทั้งหญิงทั้งชายตื่นตากันหมดแล้วพี่เขาเป็นไงอ่ะนั่นหลับเหมือนเดิมว้าพี่ไฮไลท์เขามาแล้วพี่ตื่นมาดูก่อนร้ายอะไรร้ายอะไรพี่คือว่วงโอ้โหชุดไฮไลท์ยังทำอะไรพี่เขาไม่ได้เลยเราก็เลิกเถอะเอาพี่เอาเพลงนี้ไปฟังแทนเพลงอะไรเนี่ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนั่งหลับอยู่หน้าเวทีเพื่อนพยายามปลุกเท่าไหร่แกก็ไม่ตื่นนักร้องเราลงจากเวทีไปปลุกแกก็ยังไม่ยอมตื่นแดนเซอร์พยายามเต้นยั่วเท่าไหร่แกก็ยังไม่ตื่นหลับสนิทหลับลึกจริงๆเลยครับอย่างนี้เรียกว่าหลับลึกลึกถึงแกนโลกเลยเนี่ยขอขอบคุณคุณวุฒิชัยสำเภาแก้ววงฟิวเจอร์แบนด์จังหวัดสิงห์บุรีเรื่องนั่งหลับหน้าเวทีเรื่องนี้ไปดูพ่อลูกกับกิจกรรมสนุกสนุกที่เข้าตาแม่มากสวัสดีครับผมสวัสดิ์ชัยจนุงนาจังหวัดนนทบุรีเล่นฟุตบอลกับลูกชายในบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพ่อลูกสุขสันต์ชวนกันเตะบอลนอกบ้านมันร้อนเลยเตะบอลมันข้างในเนี่ยมาเลยลูกพ่อเราเตะบอลในบ้านกันดีกว่าไอ้จะดีเหรอพ่อแม่นั่งอยู่นะแม่นั่งอยู่ก็ดีดิเป็นประธานการแข่งขันไงแม่เขาจะได้รู้ว่าเราเตะมันมากเท่านั้นเต็มเต็มเลยครับบ้านดีครับพ่อลูกมาเตะบอลกันแม่ก็นั่งเชียร์อยู่ข้างๆเหมือนเป็นประธานการแข่งขันไม่รู้พ่อตั้งใจว่าพลาดเข้าตาแม่เต็มเต็มดีตายดีตายเลยเก่งใจร้อยสักฉันบ้างนะร้อยสักฉันได้ยิงไม่เข้าฝันไม่เข้านะแต่ฉันตบเข้าเล่นบอลในบ้านตบให้ตายผัวเมียที่กันยิงรักดีกันด้วยรักคนปรีผัวเมียที่กันทั้งปีลูกดกลูกดีที่กันลาเดือนเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงผมดันเตะบอลไปโดนแฟนเต็มๆเลยเขาก็เลยลุกขึ้นมาตีเราเพื่อเอาคืนลูกๆเห็นก็เลยขำกันใหญ่คุณพ่อต้องสักเพิ่มแล้วนะสักโดนตบแล้วไม่เจ็บเพิ่มอีกสักรอยขอขอบคุณคุณธวัชชัยจำนงนาจังหวัดนนทบุรีเรื่องเตะฟุตบอลในบ้านเรื่องนี้ไปดูประตูที่ไม่ได้อยู่ถูกที่ผิดทางสวัสดีครับผมสุทธวัฒน์แก้วเรียนประตูรั้วเหล็กหนาหน้าบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงจะให้บ้านปลอดภัยกันขโมยเข้าได้ประตูรั้วต้องใหญ่เหล็กหนักๆเข้าไว้หนักเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมประตูเหล็กทั้งอันเลยยกออกมาเลยสบายสบายว้ายอะไรเนี่ยแกเอาประตูเข้าออกมาทำไมโอ้ผมนี่ถึงกับสตันเลยถามว่าเอาไปไหนครับประตูอายก็อายหนักก็หนักจะแบกแล้วก็วิ่งหนีแบบกระชากกระเป๋าตังก็ไม่ได้จะทิ้งก็กลัวจะทับตัวเองซะก่อนอ่ะก็เลยต้องยืนงงงงโง่โง่อยู่อย่างเงี้ยล่ะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับถ้าเป็นขโมยคนอื่นนะเขาก็ปีนเข้าบ้านไปเอาของในบ้านนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยประตูเหล็กของหนักๆแข็งๆเงี้ยมันก็ยกออกมันเลยอ่ะอ้าวแล้วยกไปทำไมอ่ะเอาวางเลยวางเลยงั้นแจ้งตำรวจนะวางเลยช่วยผมด้วยหน่อยช่วยผมด้วยหน่อยโอ้ยให้เขาช่วยยกอีกก็รู้ว่ามันหนักแล้วแกจะเอามาทำไปโอ้ยประเทศไทยไชโยประตูเหล็กยังเอาตัวเองไม่รอดเลยอ่ะไม่ต้องกันคนอื่นแล้วประเทศไทยไชโยประตูเหล็กมันยังเอาอ่ะไทยโยนะครับไทยโยไทยโยประเทศไทยประเทศไทยนะครับประเทศ
ภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีชายวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มากำลังยกประตูรั้วเหล็กหนาทั้งหนักช่วงที่กำลังยกก็มีคนมาเห็นก่อนไม่ทันได้เอาไปถึงประตูจะกันโจรไม่ได้แต่เป็นภาระโจรได้นะขอขอบคุณคุณสุทธวัฒน์แก้วเรียนจังหวัดลพบุรีเรื่องประตูเหล็กโดนยกพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปน2บึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่3สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ Hygiene Expert Watch เรื่องนี้ไปดูแมวเลี้ยงแสนรักกับเรื่องลับที่ต้องรู้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัฐาตะเพียนทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยจังหวัดอ่างทองรับแจ้งจากประชาชนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอ้าวมาทำไมหน้าตาตื่นกันใหญ่เลยอ๋อบ้านนี้เขาขังแมวไว้ในกรงครับอ้าวขังแมวไว้ในกรงแล้วจะตกใจมาดูอะไรกันล่ะก็เมื่อวานขังแมวไว้แต่ตอนเช้าเปิดมาแมวมันกลายร่างอ่ะกลายร่างเป็นอะไรอ่ะกลายร่างเป็นไอเนี่ยดูดิโอ้โหตายแล้วอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่ากลายร่างเขาเรียกว่าแมวโดนงูกินโอ้โหเจ้าของบ้านหวังดีจับแมวใส่กรงนี้กันยุงกัดพอเช้ามาดูชัดๆยุงไม่ได้กัดโดนงูรัดเขมือบแทนโอ้ยน่าสงสารจริงๆก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาจัดการเสร็จเลยงูมาแกออกมากินแมวเขาทำไมฮะโอ้พี่ใจเย็นๆใจเย็นๆแมวมันกลายร่างแมวมันกลายร่างกลายร่างที่ไหนหรอแกเขมือบมันเข้าไปอ่ะมันนี่โอ้พี่ไหนๆแมวมันก็เรียบร้อยไปแล้วพี่ก็ปล่อยผมไปเถอะไม่ต้องพูดมากหายของกลางออกมาเดี๋ยวนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับมันคายออกมาแล้วครับโอ้ยดูครับนี่ครับโอ้โหขาวมาก่อนเลยโอ้ยดูครับออกมา1ตัวแล้วแล้วไม่ได้กินตัวเดียวนะกินรวบ2ตัวเลยโอ้โหไอ้งูเอ้ยมันกลายร่าง2ตัวรวมกันอ่ะไม่ต้องพูดเนี่ยพอคายแล้วก็โดนเขาจับโทษฐานที่มาไม่ได้รับเชิญแถมไปกินแมวเขาอีกแกจะเลื้อยมาทำไมเนี่ยเลื้อยมาทำไมใครเชิญไม่ทราบเลื้อยมานับหน้าไม่ทราบใครเชิญมาเป็นงูทำไมไม่อยู่ในพงหญ้าเลื้อยไปเลื้อยมาลงทุ่งผ้าลงใจขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงงูเหลือมเข้าไปกินแมว2ตัวซึ่งกำลังน่ารักงูนั้นก็ได้ขย้อนคายเหยื่อออกมาเป็นแมว2ตัวก็เลยนำงูนั้นมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแมวตายหมดแล้วคุณเจ้าของแมวจะเลี้ยงงูแทนดีไหมขอขอบคุณคุณรัฐาตะเพียนทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองเรื่องงูเหลือมกินแมว2ตัวเรื่องนี้ไปดูการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยที่ร้อนแรงที่สุดสวัสดีค่ะหมอขนุนนะคะจังหวัดพะเยาค่ะโดยคลินิกของเรานะคะมีการให้บริการรักษาค่ะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยค่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่คือคลินิกแพทย์แผนไทยใครป่วยไข้มารักษาปวดหัวปวดตาปวดท้องมาก็รักษาด้วยสมุนไพรรักษายังไงนี่ไงจุดไฟเผาท้องซะเลยว้าวอะไรเนี่ยเผาจริงเหรอเฮ้ยมันดูไปเปล่าดูคนต้นเผายังนอนยิ้มอยู่เลยอ่ะเฮ้ยมันอะไรเนี่ยทำไมทำอย่างเงี้ยสีคงจะเป็นสีฟ้านะโอ้โหไฟลุกเขาท่วมอ๋อก่อนที่จะเผาเขาก็เอาสมุนไพรมาวางที่หน้าท้องก่อน
แล้วก็เติมผงชูรสน้ำตาลน้ำส้มนิดหน่อยว้ายไม่ใช่เติมสมุนไพรให้ครบแล้วก็เอาผ้ามาวางทับอย่างนี้แล้วก็จุดไฟเผาโอ้โหเผาสมุนไพรไม่ใช่เผาหน้าท้องดูไฟลุกเลยแหมนอนยิ้มสบายเชียวโอ้เสร็จแล้วเหรอใช้ไฟเผารักษาแปลกจริงๆแปลกแปลกแปลกย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีการเผายาสมุนไพรค่ะสมุนไพรที่เราใช้นะคะก็จะใช้จำพวกสมุนไพรลดร้อนค่ะเป็นการเผายาท้องนะคะรักษาพวกคนที่มีอาการท้องป่องค่ะคือท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อค่ะมีลมในช่องท้องมากค่ะให้การรักษาโดยการเผายาสมุนไพรที่ท้องค่ะเป็นการรักษาที่แปลกที่สุดที่เคยเห็นมาจริงๆนะขอขอบคุณคุณปรียนุชชุ่มวงคลินิกการแพทย์แผนไทยจังหวัดพะเยาเรื่องเผาสมุนไพรรักษาโรคเรื่องนี้ไปดูการจัดการแบบเบ็ดเสร็จเมื่อสามีเมากลับบ้านสวัสดีครับผมนายไพศาลด้นชนาผมได้ไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนมาพอมาถึงบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอ้าวอะไรกันนี่บ้านหลังนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมดึกๆดื่นๆมันนอนมึนๆอยู่หน้าประตูก็เมาเลยไปกินกับเพื่อนมาเมียไม่ให้เข้าบ้านอ้าวนี่เมียออกมาแล้วและเมียจ๋านี่หมุนตัวโชว์สักนิดพี่ไม่ได้เมาอย่าไล่พี่ออกนอกบ้านเลยขอพี่เข้าบ้านเถอะนี่โค้งตัวยิ่งกว่าการ์ตูนญี่ปุ่นอีกนะเหรอพี่น่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับอุตส่าห์โค้งนึกว่าจะได้อะไรที่แท้ได้มาหนึ่งหัวเนี่ยที่รักนี่ถึงกับตบกันเลยเหรอถ้าอย่างนั้นขอโทษอีกครั้งนะครับขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ตัวเหม็นๆเนี้ยนอนบนเก้าอี้ข้างนอกนี่แหละไม่เอาอะขอนอนในบ้านนะเมาอย่างนี้จะนอนได้ไงนอนได้สิจ้าที่รักไม่รู้ละจังหวะทีเผลอจะเข้าละทีเผลอเหรอนี่นะอีกหัวนึงไม่เป็นไรจ้าขอได้เข้าเถอะกี่หัวก็ได้ได้เข้าบ้านแล้วสบายใจบ้านคือวิมานของเราโอ้ยโดนโอ้ยอย่าปล่อยพี่สิจ้าไม่ได้พังทีนี่แหละเอาไปอีกหัวนึงโอ้ยนี่นี่โอ้ยเอาเลยเอาเต็มที่เลยเมียจ๋าเอาเต็มที่ขอให้โดนในบ้านโอ้ยอยู่ข้างนอกว่าโดนหนักแล้วข้างในกลับไม่แคล้วโดนหนักกว่ากลับไปนอนข้างนอกดีกว่าหมาโอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่รักเมียผัวเมียที่กันยิ่งรักดีกันด้วยรักคนปรีผัวเมียที่กันทุกปีลูกดกลูกดีที่กันลันเลยเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเรียกให้ภรรยาเปิดประตูก็เห็นว่าผมเมาผมก็เลยโค้งคำนับขอโทษเขาไปหนึ่งทีเขายังไม่พอใจเขาก็ตบผมมาหนึ่งทีแล้วก็ให้ผมเข้าบ้านหลังจากนั้นก็ตามคลิปเลยครับแต่สุดท้ายเราก็ดีกันนะครับแล้วเขาก็ให้อภัยผมที่เมียถีบก็ถีบเพราะรักเหมือนกันนะเมียกล่าวขอขอบคุณคุณไพศาลด้วงชาวนากรุงเทพมหานครเรื่องเมาแฟนไม่ให้เข้าบ้านพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปน ฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่4สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเทรนคดีนี้ไปดูการไล่ล่าที่ทำเอาล้าเลย
ครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์จิตวัฒน์อาสาสมัครประจำสถานีตำรวจภูธรบางปูไปเจอต่างด้าวจะลงไปขอตรวจสอบบัตรหยุดนายคนนี้เป็นต่างด้าวเจอตำรวจเข้าก็ขอตรวจเอกสารไม่มีให้ตำรวจเลยวิ่งรวดตำรวจเลยวิ่งกลัวตามโอ้ยโอ้ยโอ้ยกางเกงจะหลุดกางเกงจะหลุดวิ่งไม่ทันแล้วเฮ้ยหลุดไปแล้วโอ้ยไปโล่งๆเลยอ่ะนักโดนจับแล้วพี่ตำรวจคว้ามือไปล็อกหมดทั้งสองมือไม่มีมือปิดเลยเดินตามไปที่รถเออตามไม่ได้มันน่าเกลียดอย่าไปลูกเล่นเดินตามมาที่มันโล่งอยู่เนี่ยเลยลอยหน้าลอยตารับลมเด่นๆเลยคุณโอ้มันน่าเกลียดจริงๆมันน่าเกลียดยังไงมันก็ต้องเดินตามมาโอ้อ่ะตาตาจ้าเลยจากหน้าเกลียดไปถึงอุบาทเลยอ่ะหยุดๆๆกางเกงเอาไปไหนเนี่ยอยู่โน่นโน่นอยู่โน่นหยุดๆๆๆเดี๋ยวข้าเอาให้กางเกงอยู่ไหนอยู่โน่นเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนน่าเกลียดไหมเล่าเตือนแล้วนะเอาไปเลยไปใส่เลยรีบหยิบรีบใส่นานอีกวิ่งเดียวก็ไม่ไหวมีหวังได้ติดตาทุกชาติไปหลอดไม่ไหวงามไส้อยู่จริงโอ้โหงามไส้น้ำใสอะไรยังงามตัวผีตัวไหนได้กันสั่งให้ทำมันงามใสจริงจริงไม่ต้องเดินตามมาโอ้อ่ะมาตาจ้าเราเจอตำรวจบุกปิ้งเลยครับตำรวจวิ่งไล่วิ่งกางเกงก็ไหลลงไหลลงที่เหมือนเป็ดอ่ะตำรวจที่วิ่งตามก็ใจกูใจมือเรียบร้อยคือสภาพตอนที่จับได้คือกางเกงหลุดเลยเขาบอกเลยพ่อต่างด้าวนายเลยจากคำว่าอุบาทไปเยอะเลยขอขอบคุณว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์กฤษสุวรรณอาสาสมัครตำรวจชุมชนสภ.บางปูจังหวัดสมุทรปราการเจ้าของเรื่องวิ่งหนีจนกางเกงหลุดเรื่องนี้ไปดูพี่สอนน้องสอนเรื่องอะไรไปดูสวัสดีค่ะสุเบเกอรี่จากลำพูนนะคะน้องไตเติ้ลสอนน้องน้ำตาลอ่านคำว่าช้างนะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไปดูความน่ารักครับของพี่น้องคู่นี้พี่ชายสอนน้องให้ท่องชอช้างน้องลองท่องบ้างชอช้างจะเป็นยังไงไม่ถูช้างชออันงอช้างไม่ถูช้างชออันดูงงโอ้โหโหจริงจังจริงจังจริงจังมากชออันงอช้างไม่ถูช้างชออันงอช้างงออุ้ยอะไรเนี่ยเคยเห็นแต่คนสอนทำโทษคนเรียนอันนี้คนเรียนทำโทษคนสอนแล้วไม่ใช่ธรรมดานะทำแบบไม่รู้ตัวด้วยชออันงอช้างไม่ถูช้างชออันดูงงชออันงอช้างไม่ถูช้างชออันงอช้างงอโอ้ยนั่นดูครับพี่ตาลอยเลยคงงงจัดภาพในสมองคงตัดอยู่ดีๆโดนฟัดภาพเลยตัดตาลอยเลยเฮ้ยเมื่อกี้โดนอะไรเข้าไปวะแหมน่ารักจริงๆพี่น้องคู่นี้ดูช้างชออันงอช้างไม่ดูช้างชออันไทยน่ารักกว่าเด็กไหมเอาเด็กไทยน่ารักชออันงอช้างไม่ดูช้างขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องน้ำตาลได้ตีหัวพี่ชายก็บอกน้องแล้วว่าทำแบบนั้นมันไม่ดีนะเพราะว่าพี่อุตส่าห์สอนหนังสือก็บอกให้น้องขอโทษพี่ชายไปเรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าเป็นความงงผสมความน่ารักนะจ๊ะขอขอบคุณคุณกนิกาวงทิจังหวัดลำพูนเรื่องพี่ชายสอนการบ้านน้องสาวช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์
เรื่องที่1รักสาวต่อหน้าเมีย2ดีใจได้คางคก3นั่งหลับหน้าเวที4เตะฟุตบอลในบ้าน5ประตูเหล็กโดนยก6งูเหลือมกินแมว2ตัว7เผาสมุนไพรรักษาโรค8เมาแฟนไม่ให้เข้าบ้าน9วิ่งหนีจนกางเกงหลุด10พี่ชายสอนการบ้านน้องสาวและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566คือเรื่องครูเสริมสอนนักเรียนเรื่องนี้ไปดูการเรียนการสอนแนวใหม่กระแทกใจนักเรียนเต็มๆสวัสดีครับผมนายสัญญาตาชูชาติครูชั้นบังการพิเศษนะครับสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์วันนั้นสอนดนตรีนักเรียนชั้นป.1ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเสริมบังไฟใครมาจัดเสริมบังไฟข้างๆห้องเรียนเนี่ยหนุ่มหูงี้เด็กจะเรียนได้หรือเนี่ยไหนเฮ้ยไม่ใช่จัดข้างห้องจัดมาในห้องนี่เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยครูนาฏศิลป์แกมาสอนที่ไรนะครับเด็กนักเรียนก็เบื่อวันนี้เลยจัดเต็มมาเลยนักเรียนไม่มีเบื่อครับรำตามครูกันเป็นแถวเลยม่วนบ่ลูกม่วนบ่ม่วนดีครูโอ้โหคุณครูคนนี้สุดยอดจริงๆเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเด็กต้องปรับตัวเข้าหาครูครับสมัยนี้ครูต้องปรับตัวเข้าหาเด็กๆครับแหมสุดยอดจริงๆครับครูขวัญพิษช่าช่าโอ้ยลำปองขอบคุณนะขอบคุณพี่สาวคนสวยน้องไงคะเรามาตั้งใจขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเพื่อกลัวว่าเด็กๆจะเบื่อในการเรียนการสอนผมก็เลยเปิดเพลงเสิร์งเข้าไปในการเรียนเด็กก็ให้ความสนใจก็ลุกขึ้นเต้นกันทั้งหมดเลยเด็กๆสนใจในการเรียนมากขึ้นครับขนาดผมดูผมยังม่วนถ้าผมอยู่ด้วยคงม่วนคักคักขอขอบคุณคุณสัญญาตาชูชาติครูชำนาญการพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องครูเสิร์งสอนนักเรียนและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจพักเอกสักนิดเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมส่งโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปน2บึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebookติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงท้ายรายการช่วงสุดท้ายสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแฮเรียร์คอปเปอร์11เนื่องจากคดีเด็ดอยู่มายาวนานแฟนๆรายการคิดถึงอยากดูเรื่องเก่าๆเราเลยจัดให้คดีเด็ดแห่งความทรงจำไปดูช่วงคดีเด็ดแห่งความทรงจำคดีต่อไปเข้าวัดแล้วใจเย็นแต่งานนี้เข้าไปแล้วเดือดร้อนเป็นคดีที่ว่านะออกตรวจมาตามถนนเส้นนี้นะฮะก็ผ่านไปถึงป้ายรถเมย์พอดีตรงถนนหน้าโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมก็มีเจ้าทุกข์นะผู้หญิงร้องตะโกนบอกโดนกระชากสร้อยนี่เราก็วิ่งตามมาเห็นหลังไวๆก็ห่างกันเป็นร้อยๆเมตรกันนะวิ่งตามกันไปเรื่อยๆตำรวจผู้เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งตามคนร้ายไปในระยะกระชั้นชิดหลังจากวิ่งตามคนร้ายไปได้สักพักตำรวจก็รู้สึกประหลาดใจเพราะเส้นทางที่คนร้ายใช้นั้น
เป็นเส้นทางมุ่งตรงไปสู่โรงพักของตัวเองและความประหลาดใจก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อคนร้ายวิ่งเลี้ยวเข้าไปในโรงพักอย่างมั่นใจเขาเลี้ยวเข้าโรงพักเลยไอ้เราก็ตกใจทำไมมันเลี้ยวเข้าโรงพักเลยหรือจะมามอบตัวที่โรงพักเลยดูกันให้ดีๆนะครับว่าทำไมโจรถึงเลี้ยวเข้าโรงพักก็เพราะรูปร่างหน้าตาของโรงพักหัวมากดูยังไงก็เป็นวัดนั่นเองล่ะครับพอวิ่งเข้าไปถึงก็ชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่หน้าโรงพักพอดีทีนี้มาฟังคำตอบของเขาให้ชัดๆกันอีกทีดีกว่าว่าเขาเลี้ยวเข้ามาทำไมจะต้องคอยมาพี่ผมมาเอาหนึ่งวัดโดนจับคราวนี้ก็เพราะเห็นโรงพักเป็นวัดนั่นเองล่ะครับแม่แต่มันก็เหมือนจริงๆนะเนี่ยจับก็ได้ก็ถามเอ้าแล้วทำไมวิ่งหนีเข้าโรงพักเลยทำไมไม่วิ่งต่อไปไอ้นึกว่าเป็นวัดโจรวิ่งหนีเข้าโรงพักไหมตำรวจจับที่โรงพักเลยจะดีกว่าไหมถ้าสน.นี้จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสน.หัวหมากวนารามขอขอบคุณดาบตำรวจทวีศักดิ์อัญชัยยะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากเจ้าของเรื่องนึกว่าวัดคดีนี้กำนันทรงที่ว่าดังแต่งานนี้ลูกสาวดังกว่าเมื่อวันที่10มกราคมดิฉันเพิ่งกลับจากส่งลูกที่โรงเรียนมาถึงบ้านหลังจากนั้นก็ออกมาที่ออฟฟิศที่อยู่ปากซอยแม่บ้านที่บ้านก็วิ่งกระหึ่มกระหอบมาหาที่ร้านพูดเสียงตกระบกตะกะว่าขโมยค่ะขโมยเจ๊ขโมยค่ะขโมยเข้าบ้านถามว่าใช่บ้านตัวรับหรือเปล่าบอกใช่ค่ะมีอะไรเหรอเขาบอกว่าเจ๊มาซ่อมคอมพิวเตอร์อะไรไม่ได้ไปซ่อมเองผมก็ยอมรับผิดเจ๊ก็เคยบอกว่าเธอเอาเงินมาให้ถ้าเขาเอาเงินมาให้10ล้านหรือเท่าไหร่เธอก็ไม่ต้องเปิดหนูก็พยายามไม่เปิดเลยแต่ชุดนี้ยังไงไม่รู้หนูก็เลยเปิดให้เขาเข้าปากก็บอกว่าต่อให้10ล้านมาวางก็ไม่ให้เข้าแต่คราวนี้ไม่มีเงินสักบาทแถมยังสวมหมวกกันน็อกและปิดหน้าปิดตาซะมิดชิดก็ยังให้เข้ามาเอ้าคนอย่างนี้ก็มีด้วยซ่อมแอร์เหรอครับซ่อมแอร์เราเจ้าของบ้านไม่อยู่เข้าไม่ได้อ๋อเนี่ยผมคุยกับคุณวรรัตน์เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเพิ่งวางสายเนี่ยครับเนี่ยเข้าไปก็ได้น้องนายเดี๋ยวน้องไปหยิบเก้าอี้ได้ป่ะรับเสียงประตูไปแล้วน้องขึ้นไปวันนี้นะแล้วก็จ้องแอร์ดูว่าถึงเบอร์26ได้ยังถึงแล้วเรียกพี่มีลูกไม้เด็ดซะด้วยหลอกให้ปีนโต๊ะขึ้นไปจ้องอุณหภูมิแอร์ตัวเองจะได้กวาดเงินได้สะดวกไปไหนนะดูนะค่ะเนี่ยคุณแม่บ้านแกก็แสนซื่อนะครับจ้องเอาน้อยังเลยพี่แต่ไฟมันกระพริบแล้วนะแม่แอร์เจ้ากรรมก็ดันมากระพริบอีกด้วยถึงแม้แกจะซื่อยังไงพอนานเข้าก็ชักจะเริ่มใจไม่ดีห่วงของก็ห่วงจึงตัดสินใจลงไปดูฮันแน่ยังห่วงเลข26อยู่อีกนะเนี่ยเห็นอยู่ในมือนี่ก็ไม่ใช่เครื่องมือซ่อมอะไรหรอกนะครับแต่เป็นเครื่องเพชรชุดใหญ่ที่ฉวยโอกาสหยิบมาได้พี่ผมยังไปขึ้นไปแล้วและคุณแม่บ้านแกก็ตกใจหนักชนิดที่เดินลงบันไดที่แกเดินอยู่ทุกวันยังไม่ได้เลยและพอตัดสินใจลงบันไดมากเสียงนางป้อมพอดีแบบไอ้อะไรหนูก็เลยลงมาก็เห็นเขาหนูก็ตกใจแล้วพอดีเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งลงมานะเพราะว่าหนูเพิ่งลงมาใจเสียมันเลยหนูก็นั่งลงตรงบันไดเลยจะไปลงแบบขาอ่อนอะไรอ่อนเลยหนูก็นั่งสักพักนึงแบบกลัวจะตกบันไดไงวิ่งมาตกบันไดขั้นที่สองประตูก็เปิดขึ้นมาไม่รู้ปั่นจักรยานอะไรยังไงแล้วปั่นมาหาเจ๊แบบตาเลยเจ๊คะตกลงอะไรหายบ้างคะเครื่องเพชรหายไปทั้งชุดเลยฮะแล้วเครื่องเพชรชุดนั้นก็หายไปจริงๆค่ะแต่โชคดีที่เครื่องเพชรชุดนั้นเป็นของปลอมทั้งหมดเลยค่ะ
เพชรชุดนี้ขายใครไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าขายให้ลิเกชัยยาแล้วก็มีสิทธิ์ขอขอบคุณคุณวรลักษณ์องค์ชัยวัฒน์ลูกสาวกำนันส่งเจ้าของเรื่องเครื่องเพชรปลอมเมื่อตำรวจเข้าตาจรเรียกให้คนร้ายมาช่วยมาดูซิว่าคนร้ายจะช่วยหรือไม่ครั้งนึงตำรวจสายสืบที่เนี่ยไปจับการพนันในโลก็ไปกัน 5-6 คนไปถึงก็พอเข้าไปถึงวงไฮโลก็แตกผู้ต้องหาก็วิ่งไปก็มุดรั้วลวดหนามหนีไปพ้นไปแล้วมุดรั้วลวดหนามพ้นลวดหนามไปแล้วตำรวจก็มุดตามตำรวจก็มุดตามไปติดๆแต่เจ้ากามเสื้อดันไปติดรั้วลวดหนามเข้าตำรวจจนปัญญานึกอะไรไม่ออกก็เลยร้องให้คนร้ายช่วยตำรวจเล่นมาไม้นี้แล้วคนร้ายจะทำยังไงดูครับไปเอาก่อนช่วยหน่อยเอากลับมาช่วยจริงๆด้วยไม่ต้องงงนะครับเพราะแกคิดว่าเป็นเพื่อนที่เล่นการพนันด้วยกันโอ้ยติดได้ไงวะเร็วๆเดี๋ยวตำรวจมาเร็วๆมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆยาวๆไปเร็วยาวเฮ้ยให้ตำรวจเหรอให้ตำรวจเหรอคนร้ายน่ะงงแน่ๆว่าทำไมเพื่อนมีกุญแจมือซะด้วยกุญแจด้วยกลับมาช่วยกูจับมึงไม่ได้แน่ไปลงพักย้อนกลับมาช่วยปลดต้นหนามให้ช่วยปลดต้นหนามพอปลดต้นหนามเสร็จตำรวจยืนขึ้นพอยืนขึ้นเสร็จปุ๊บก็คว้ากุญแจมือใส่กรวบเข้าไปผู้ต้องหาก็บอกอ้าวนึกว่าพวกเดียวกันก็เลยถูกจับมาดำเนินคดีด้วยความหวังดีนึกว่าเป็นเพื่อนซึ่งวิ่งตามหนีตามตำรวจตามกันมาปรากฏว่ามาช่วยปลดต้นหนามให้ตำรวจแล้วก็ถูกตำรวจจับงานเนี้ยโจรน่าจะได้ชื่อว่ารอดไปได้แต่ตำรวจต่างหากที่รอดไม่ได้ขอขอบคุณดาบตำรวจมานะสิมพลีวงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บางมดเจ้าของเรื่องช่วยด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กิรติการกุลใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ